สวัสดีทุกท่านนะคะผู้มีเกียรติท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันยินดีเป็นอย่างมากและขอขอบคุณนะคะผู้จัดและก็องค์กรร่วมจัดที่หลากหลายมากที่ได้มาร่วมเฉลิมฉลองการเรียกร้องประชาธิปไตยและสวัสดิการรอบด้านและทั่วหน้าสำหรับเราทุกคนในวันนี้คือได้เห็นจำนวนองค์กรที่มาและก็มีทั้งตัวแทนของพรรคการเมืองเข้าร่วมเพื่อจะมาร่วมสร้างความรู้เพื่อหาทางผลักดันสิ่งดีๆให้มีขึ้นในสังคมไทยอย่างเต็มที่ทำให้เกิดกำลังใจมากเลยค่ะเรามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะอาจารย์คริสลิชันได้เขียนหนังสือเล่มนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพนะคะแล้วก็มีหลายเวอร์ชันจะมีปกสีชมพูปกสีแดงนะคะแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะเป็นความพยายามที่จะอธิบายความเป็นมาของเศรษฐกิจสังคมการเมืองไทยแล้วต้องการจะบอกให้พวกเรารู้ว่าเพราะว่าประชาชนคนไทยว่าเศรษฐกิจสังคมไทยในช่วงสมัยใหม่ได้ก่อโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ได้ก่อร่างขึ้นมาเป็นดังที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้เพราะว่าประชาชนคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมสร้างมันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวหรือประชาชนคนทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่ฉันอยากจะเน้นในวันนี้ว่าจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเกษตรกรชนบททั่วประเทศไม่ว่าจะเพศสภาพหรือเพศวิถีใดได้มีบทบาทสำคัญผลิตอาหารให้คนทั้งประเทศและยังไม่พอยังผลิตสินค้าเกษตรส่วนเกินป้อนโรงงานและส่งออกอย่างต่อเนื่องและมากมายและชาวชนบทจำนวนมากได้ขยับขยายมาเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมการบริการต่างๆรับค่าจ้างพอยังชีพนะคะในกระบวนการนั้นได้สรรสร้างส่วนเกินเอาไปเป็นภาษีของรัฐกำไรให้เกิดการสะสมทุนสร้างบ้านแปลงเมืองจนเราได้เป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่รายได้ปานกลางเมื่อเร็วๆนี้ในทางการเมืองบทบาทของชนบทเกษตรกรร่วมกับประชาชนเมืองอื่นๆก็ได้เรียกร้องให้ประเทศไทยได้มีประชาธิปไตยกินได้ในความหมายที่ว่าให้มีพรรคการเมืองแข่งขันกันเสนอวิธีนำส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจมาจัดสรรใหม่ในระบบงบประมาณของรัฐสมัยใหม่เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขในรูปของสวัสดิการต่างๆเมื่อพรรคการเมืองได้ชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลดังนั้นจึงเป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งที่ระบบสวัสดิการสำหรับประเทศไทยเป็นสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ของประชาชนทุกคนไม่ใช่การสงเคราะห์และนี่เป็นเหตุผลที่ดิฉันตั้งใจจะมาปาฐกถาให้ท่านฟังในวันนี้นะคะเมื่อพูดถึงประชาธิปไตยที่กินได้ก็ขอให้ชมภาพนี้อันนี้เป็นภาพเขียนอาหารทะเลของคุณเทียนชัยนกงามนักเขียนภาพผลงานมีชื่อเป็นชาวชลบุรีมีอาหารทะเลอร่อยดิฉันและคริสชอบภาพนี้มากจึงขออนุญาตนำมาใช้เป็นปกหนังสือประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยฉบับภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงใหม่ก็จะออกในเร็วๆนี้และชอบแนวคิดของคุณเทียนชัยเมื่อเขียนภาพอันนี้มากเลยเอามาแชร์กับพวกเราคุณเทียนชัยบอกว่าเมื่อพ.ศ. 2552วันหนึ่งนั่งเขียนรูปอยู่บังเอิญให้นึกถึงการชุมนุมที่ชุมนุมกันอยู่จำได้นะคะ2552 2553ประชุมครั้งใหญ่จึงคิดว่าประชาธิปไตยนี้เป็นเหมือนอาหารดีๆที่ใครๆก็อยากจะกินแค่นั้นก็แวบเห็นภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลอยอยู่ในทะเลจึงเริ่มต้นร่างรูปแต่ไม่ชอบปีกทั้ง4เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้ทะเลก็เลยนึกถึงอาหารทะเลปูปลากุ้งหอยเอามาเป็นปีกทั้ง4ด้านคุณจะเห็นว่ามีปลา
หัวลงทั้งสี่ด้านแล้วก็มีหอยทะเลตัวใหญ่ด้วยในใจนึกว่าต้องมีชายหาดมีคนเดินมีคนนอนอาบแดดถ้าคนนอนอาบแดดใส่เสื้อผ้าก็จะจืดจึงให้เปลือยกายนอนก็จะมีชีวิตชีวาคนที่เดินชายหาดจะได้เห็นทั้งพานรัฐธรรมนูญมีหอยและปลาเป็นปีกแล้วยังได้ดูคนนอนเปลือยกายชายหาดก็เพลินดีแต่คุณจะเห็นว่าคนเดินชายหาดไม่ได้สนใจอนุไม่ได้สนใจคนนอนตากแดดเปลือยกายแต่สนใจอนุสาวรีย์ซึ่งจริงๆที่ประดับด้วยอาหารทะเลมากกว่าซึ่งคุณเทียนชัยก็บอกว่าจริงๆก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเหมือนอาหารอาหารทะเลดีๆใครๆก็อยากกินมีปลาน้ำลึกหอยทะเลน้ำลึกเหมือนกับการอยากได้ประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบซึ่งก็คือความประสงค์ความมุ่งหมายของพวกเราทุกคนในวันนี้เหมือนกันใช่ไหมคะโอเคผู้พูดขอให้มาพูด3เรื่องเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากเลยทั้ง3เรื่องก็เป็นท้าทายนะคะแต่ก็ถูกใจแต่วันนี้จะขอเน้นสิ่งสร้างสรรค์ที่เราจะได้ที่เราได้มาแล้วจากสิ่งที่เราจะเรียกว่าการเมืองสมัยการเมืองดีคือสมัยรัฐบาลประชาธิปไตยช่วงยาวๆหลัง14ตุลาจนถึง2548และสิ่งที่ต้องสานต่อไปในเบื้องหน้าอย่างต่อเนื่องหัวข้อแรกนะคะ90ปีประชาธิปไตยไทยพูดเรื่องนี้ต้องพูดถึงคุณูปการของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์และบทเรียนที่ได้จากประสบการณ์พยายามสถาปนาประชาธิปไตยคุณูปการเด่นสำคัญ3เรื่องที่ขอเน้นในวันนี้คือ1ท่านและคณะได้คิดการอภิวัตเพื่อสถาปนาประชาธิปไตยขึ้นในสังคมไทยข้อนี้เป็นที่ประจักษ์2ท่านเป็นนักการเมืองและรัฐบุรุษคนแรกของไทยที่มีอุดมการประชาธิปไตยแน่ชัดที่สุดซึ่งท่านได้เขียนไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475วันที่27มิถุนายนในมาตรา1ที่ว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนัยยะคือการอภิวัตที่ท่านและคณะได้ทำนั้นเพื่อให้มีรัฐบาลโดยประชาชนเพื่อประชาชนเป็นหลักการเริ่มต้นขั้นพื้นฐานโดยจะมีสาระในเรื่องหลัก6ประการตามมารวมทั้งหลักการนิติรัฐและเรื่องอื่นๆอีกมากซึ่งเราจะไม่ลงรายละเอียดในวันนี้ประการที่3ท่านเป็นนักการเมืองคนแรกที่เสนอนโยบายสวัสดิการสังคมแบบรอบด้านและถ้วนหน้าหรือนโยบายรัฐสวัสดิการที่เราพูดกันในวันนี้เห็นได้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดีพนมยงค์นั่นเองบทสำหรับบทเรียนจาก90ปีประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของไรของไทยไม่ราบรื่นมีผู้ต่อต้านมาโดยตลอดที่สำคัญคือบทบาทของกองทัพในการเมืองมีสหรัฐหนุนในช่วงสงครามเย็นบวกกับความแตกแยกในกลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิปไตยด้วยกันเองในภายหลังก็คือในกลุ่มคณะราษฎรถึงกระนั้นเมื่อนึกถึงสมัยการเมืองดีคือช่วงเวลา30ปีจาก14ตุลา2516จนถึงรัฐประหาร2549เราก็ยังเห็นว่ามันเป็นการเมืองดีที่ว่าดีก็ไม่ใช่ดีมากนะคะแต่คิดว่าดีพอควรยิ่งเมื่ออยู่ปัจจุบันแล้วมองย้อนหลังกลับไปนั่นแหละก็คือว่ามันเป็นสมัยการเมืองดีและแม้ว่าในความเป็นจริงฝ่ายกองทัพก็ยังแทรกแซงอยู่ดังเหตุการณ์6ตุลาประชาธิปไตยครึ่งใบสมัยเปรมและรสช.ก็ได้มีการสถาปนารัฐสภาประชาธิปไตยได้มั่นคงกว่าเดิมโดยเฉพาะจากกลางทศวรรษ2520สถาพันรัฐสภาก้าวหน้าและทำงานสนองรับกับความปรารถนาของประชาชนได้มากพรรคการเมืองพูดถึงอุดมการณ์และนโยบายบรรยากาศทางการเมืองเปิดกว้างคงจะจำได้ว่าประชาสังคม
มีบทบาทในการเมืองอย่างเต็มที่มากกว่าเดิมจำนวนของ NGO ในสมัยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากมายรณรงค์ในประเด็นสำคัญต่างๆอย่างแข็งขันสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆก็มีเสรีภาพที่จะพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆและด้วยสมัยการเมืองนี้แหละรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปที่ดีๆมากมายหลายเรื่องและแต่ละเรื่องเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งดิฉันยกตัวอย่างดังนี้การประกันสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสสกวที่ได้สนับสนุนงานวิจัยใหม่ๆด้านการกระจายอำนาจด้านการปฏิรูปภาษีและสิทธิของชุมชนชนกลุ่มน้อยแล้วก็สิทธิของผู้หญิงและ LGBTQ ทั้งหลายนะคะแล้วดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากงานวิจัยต่างๆซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะได้พูดถึงงานวิจัยเกี่ยวกับระบบภาษีที่ทำให้เราได้เห็นว่าเราจะมีโอกาสเพิ่มรายได้รัฐแล้วก็มานำมาเป็นสวัสดิการได้ยังไงนอกจากนั้นเรายังได้เห็นการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบทั่วประเทศเป็นครั้งแรกเรามีพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม2535เป็นจุดเริ่มของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและไม่ได้มีการคุ้มครองประชาชนผ่านระบบการประกันสังคมระบบสวัสดิการรอบด้านและทั่วหน้าที่ถือกำเนิดเป็นครั้งแรกในสมัยนี้คือสมัยนี้นะคะคือ30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็หลักซึ่งและก่อนหน้านั้นระบบประกันสังคมแล้วดิฉันจะพูดถึงต่อไปในสมัยการเมืองดีที่รัฐสภาและรัฐบาลประชาธิปไตยทำงานได้เป็นช่วงยาวขึ้นนี้แม้จะสะดุดอยู่บ้างเป็นช่วงสั้นๆเพราะยังมีกองทัพอยู่ข้างหลังอยู่แต่ก็ได้ส่งผลบวกกับประเทศไทยอย่างมหาศาลรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น3เท่าอันนี้เป็นความสำเร็จในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ธนาคารโลกก็พยายามพูดถึงอยู่เสมอคือในแง่ของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะคะการที่สามารถจะเพิ่มรายได้ต่อหัว3เท่าในชั่วอายุคนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากจำนวนคนจนในประเทศไทยลดอย่างมีนัยยะสำคัญเปลี่ยนไทยจากประเทศโลกที่3เป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับบนสื่อเสรีและประชาสังคมมีชีวิตชีวาอย่างมากมายจนกระทั่งไทยเป็นที่เลื่องลือว่าเป็นสังคมเปิดที่สุดในอุตสาคเนในอาเซียนไทยก็มีบทบาทเด่นเป็นผู้นำเราอย่าเลยนึกถึงคุณที่คุณสุรินทร์ พิศวรรณนะคะและคนอื่นๆอีกในด้านศิลปะวัฒนธรรมแฟชั่นฟิล์มก็เด่นได้รับรางวัลนานาชาติหลายรางวัลเราต้องไม่ลืมสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะเพราะมันเตือนเราว่าเราทำได้และต้องพยายามต่อไปและอนาคตจะดีกว่าเดิมมาถึงช่วงที่สะดุดอีกหลังการเลือกตั้งทั่วไปพ.ศ. 2548อันเป็นจุดหักเหสู่การเมืองอำนาจนิยมอย่างพลิกผันเป็นการเมืองสมัยไม่ดีจะขอผ่านไปเพราะทราบกันอยู่แล้วสู่เรื่องที่สองเลยนะคะหัวข้อที่สองอนาคตรักสวัสดิการสมัยการเมืองดีประชาชนได้ประชาธิปไตยแบบกินได้ในรูปของสวัสดิการต่างๆอย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกจะมองไปสู่อนาคตต้องเข้าใจปัจจุบันดิฉันจึงมีเรื่องเล่าของระบบสวัสดิการทั้ง3สั้นๆดังนี้แล้วก็จะมีการขยายความต่อไปแม้ไทยเพิ่งในเรื่องที่1สวัสดิการสำหรับข้าราชการแม้ไทยจะเพิ่งจะเป็นประเทศเกิดใหม่รายได้ปานกลางระดับบนเมื่อเร็วๆนี้คุณทราบไหมคะระบบสวัสดิการข้าราชการทหารและพลเรือนและพนักงานรัฐวิสาหกิจของไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่กลางทศวรรษ2494ไปดูพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ2494รัฐไทยได้จัดระบบสวัสดิการสำหรับข้าราชการทหารและพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและพัฒนาเรื่อยๆจนมีมาตรฐานเทียบได้ระดับโลกนับเป็นโมเดลชั้นยอดที่อาจจะเป็นแบบอย่างให้เอาอย่างได้มานานแล้วเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลไทยทำได้และเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แต่เผอิญมันเป็นสวัสดิการจัดให้เฉพาะกลุ่มจากมุมมองของประชาชนทั้งประเทศก็ทำให้วิจารณ์ได้ว่าไม่เป็นธรรมไม่แฟร์นักวิชาการระดับชาติอธิบายว่าเรามักพบเห็นสวัสดิการเฉพาะแบบนี้
ในระบบการเมืองที่ยังยึดโยงกับสายสัมพันธ์ส่วนบุคคลในระบบต่างตอบแทนระหว่างผู้น้อยและผู้ใหญ่ในระบบที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า patrimonialism ไม่ได้มาจากหลักการกระจายรายได้อย่างเป็นระบบและเสมอภาคการใช้แต่อย่างไรก็ตามการใช้ภาษีจ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการอื่นๆแก่ข้าราชการซึ่งรัฐอธิบายว่าเพื่อขวัญและกำลังใจให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเรื่องควรเราไม่ว่ากันแต่ประชาชนก็ต้องการขวัญและกำลังใจเหมือนกันอันที่จริงชาติจะไม่มีตัวตนและเศรษฐกิจจะไม่พัฒนาถ้าประชาชนขาดกำลังใจจริงไหมคะดังนั้นในท้ายที่สุดรัฐสวัสดิการเพราะว่าในท้ายที่สุดรัฐสวัสดิการมันก็ต้องคือการจัดสรรรายได้รัฐเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนั่นเองเพราะมันมาจากภาษีของราษฎรประชาชนทุกคนและต้องถือเป็นสิทธิ์เพราะว่าทุกคนล้วนมีบทบาทสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมและเสียภาษีในรูปแบบต่างๆอันนี้รวมทั้งแม่บ้านที่ทำงานบ้านดูแลลูกแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆเพราะไม่มีเวลาจะไปทำงานจึงไม่มีนายจ้างแต่เราก็มักจะละเลยกลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งของประเทศด้วยเรื่องเล่าที่2ระบบประกันสังคมพ.ศ.2533แรงงานไทยมีระบบประกันสังคมแบบจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจาก3ฝ่ายผู้ใช้แรงงานนายจ้างและฝ่ายรัฐระบบนี้ไม่ได้เกิดจากรัฐริเริ่มจัดให้เหมือนกองรีของข้าราชการแต่เกิดจากการรณรงค์เรียกร้องของสหภาพแรงงานในลักษณะเป็นสิทธิหนุนด้วยหลักการการกระจายรายได้และความเสมอภาคมีนักวิชาการด้านแรงงานและองค์กรระหว่างประเทศเช่น ILO เข้ามาหนุนช่วยด้วยขบวนการรณรงค์เรียกร้องนี้จากการศึกษาของดิฉันใช้เวลานานกว่า40ปีประมาณเริ่มจากประมาณกลางทศวรรษ2490ก็คือสมัยที่มีพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ2494นั่นแหละก็เริ่มมีขบวนการแล้วแต่มาสำเร็จในพ.ศ.2533 38ปีต่อมาในสมัยรัฐบาลประชาธิปไตยที่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและในระยะแรกสวัสดิการนี้เป็นขั้นพื้นฐานต่อมาก็ขยายไปแล้วก็ขณะนี้ก็ขยายไปถึงคนงานที่ทำงานในนอกระบบด้วยแต่ก็ยังมีความลักลั่นเมื่อเปรียบเทียบกับระบบของสวัสดิการข้าราชการก็จะต้องมีการเรียกร้องปรับปรุงต่อไปเรื่องเล่าที่3 30บาทรักษาทุกโรคขอกลับไปชื่อเดิมอันนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพ.ศ. 2545เกิดหลังพระราชบัญญัติประกันสังคมเพราะว่าขบวนการประชาชนมาช้ากว่าระบบนี้เป็นสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับประชาชนทุกคนแบบทั่วหน้าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Universal Health Care หรือ UHC ถือกำเนิดในสมัยการเมืองดีนี้เช่นกันภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีชื่อว่ารัฐธรรมนูญของประชาชน2540โดยผู้คิดโครงการมาจากบุคลากรด้านการแพทย์คือกลุ่มหมอชนบทมีขบวนการภาคประชาสังคมในบรรดา NGO และประชาชนกลุ่มต่างๆร่วมขบวนเรียกร้องสำเร็จใช้เป็นนโยบายสวัสดิการทั่วหน้าครั้งแรกเมื่อพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งดำเนินการตามนโยบายที่ประกาศหาเสียงไว้คุณภาพและบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ประกันตนในการประกันสังคมและในระบบประกันสุขภาพทั่วหน้ายังมีความลักลั่นอันนี้ต้องมีการปรับปรุงต่อไปสรุปนะคะระบบประกันสังคมและ30บาทรักษาทุกโรคเป็นสวัสดิการเพื่อคนหมู่มากมาจากหลักการกระจายรายได้อย่างเป็นระบบและเสมอภาคในลักษณะเป็นสิทธิของพลเมืองเอาสรุปอีกทีว่าบังเกิดมาได้อย่างไรต้องย้ำว่าเกิดด้วยเหตุด้วย2เหตุปัจจัยคือ1ประชาชนสร้างขบวนการผลักดันอย่างเข้มแข็งจากสหภาพแรงงานในกรณีแรกและหมอชนบทบวก NGO ในกรณีหลัง2บทบาทของรัฐบาลประชาธิปไตย
มีพรรคการเมืองเข้าแข่งขันกันและพรรคการมีพรรคการเมืองที่ตระหนักว่ามีมาตรการที่จะสร้างความนิยมให้เขาแล้วก็เสนอให้กับประชาชนเลือกเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลการที่ไทยได้สะสมระบบสวัสดิการดังที่กล่าวมาโดยเฉพาะโครงการสุดท้ายซึ่งใช้เงินภาษีของราษฎรเกือบ 100% คือตอนแรกๆยังสงวนท่าทีอยู่อีกมี30บาทอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วนับว่าเกินความคาดหวังในบริบทของประเทศเกิดใหม่ในขณะนั้นทำให้นักวิเคราะห์ต่างประเทศคาดหวังว่าไทยจะก้าวสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการตามแนวทางของประเทศพัฒนาแล้วในสากลโลกต่อไปมีพรรคจะกล่าวถึงประชาชนทั้งประเทศที่ร่วมในกระบวนการอย่างแข่งขันก็มีความหวังเต็มที่แต่เราก็ถูกสะดุดหยุดไปนะคะอย่างไรก็ตามเอากลับมาปัจจุบันเลยแล้วอนาคตรัฐสวัสดิการไทยจะเป็นอย่างไรในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ย่ำแย่ขณะนี้ในฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ดิฉันก็ต้องมาพูดเรื่องรายได้รัฐการมีรายได้รัฐที่มั่นคงสำคัญมากต่อระบบรัฐสวัสดิการสำหรับไทยมี3เรื่องที่ต้องทำให้ได้ในเบื้องต้น 1. ต้องสามารถทำรงให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเป็นช่วงยาวๆในอัตราที่เป็นไปได้ตามธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจแล้วประชาชนทุกคนก็จะสร้างให้เศรษฐกิจมีส่วนเกินเพียงพอที่จะเอามาสนับสนุนสวัสดิการไทยได้แบบค่อยเป็นค่อยไปเรื่องนี้ดิฉันเรื่องเศรษฐกิจดิฉันจะขอขยายความในหัวข้อสุดท้ายถึงแม้ว่าเราจะสามารถทำให้เศรษฐกิจทำรงระดับอัตราการเจริญเติบโตในระดับคงที่นะคะไม่ต้องสูงมากไม่ต้องสูง 7-8% นะคะต่ำกว่านั้นก็ได้แต่ให้คงที่ไม่ต้องมีรัฐประหารเพื่อทำให้สะดุดหยุดชะงักตลอดนะคะเราก็จะสามารถนะคะสร้างเศรษฐกิจให้มีส่วนเกินวิธีดึงส่วนเกินมาในระบบสมัยก็คือภาษีเราต้องปฏิรูประบบภาษีปัจจุบันเพราะว่ามันแย่มากแต่เราก็โชคดีว่ามันแย่มากเพราะความแย่มากหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะปรับปรุงมันให้ดีขึ้นอีกมากแล้วดิฉันกับคณะวิจัยนะคะที่จุฬาธรรมศาสตร์และกระทรวงการคลังได้รับทุนจากสกว.ในสมัยก่อนก็ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับว่าเราจะปรับปรุงระบบภาษีอย่างไรพบว่าระบบภาษีของไทยแย่ไม่เป็นธรรมล้าสมัยเกรงใจผู้มีฐานะเกินความพอดีรัฐไทยเก็บภาษีจากผู้ใช้แรงงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายแต่เก็บจากผู้มั่งคั่งชั้นยอดและบริษัทธุรกิจใหญ่ไม่เก่งแถมปล่อยให้มีช่องโหว่ให้คนมีฐานะดีเลี่ยงภาษีได้มากรวมได้มีการลดหย่อนยกเว้นอย่างมากมายเพราะมีการล็อบบี้ตลอดมายกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณมีรายได้จากการปันผลไปซื้อหุ้นในบริษัทคุณเสียภาษีได้อัตราต่ำกว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือได้รับค่าจ้างหรือถ้าคุณได้มีเงินสดเยอะๆไม่รู้จะทำอะไรไปลงทุนต่างประเทศถ้าไม่นำผลได้กลับมาในปีเดียวกันก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นักวิจัยที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬายังพบว่าเราเก็บภาษีบริษัทต่างชาติในอัตราที่แท้จริงต่ำกว่าเพื่อนบ้านอยู่แล้วแต่เราก็ได้ลดภาษีเงินได้บุคคลนิติบุคคลลงไปเมื่อเร็วๆนี้รายการนี้ถ้ายกเลิกเสียมันจะไม่ทำให้เขาหลีกเลี่ยงไปอยู่ที่อื่นเพราะเขามาลงทุนแล้วรายได้รัฐจะเพิ่มได้ประมาณ 200,000 ล้านบาทหากปรับอัตราภาษี VAT หรือมูลค่าเพิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับเกือบต่ำสุดขึ้นไปร้อยละ10นักวิจัยที่จุฬาอีกคนก็เพิ่งคำนวณบอกว่าจะเพิ่มรายได้ให้รัฐบาลได้อีก200,000 ล้านบาทโดยจะกระทบคนรวยบ้างจะไม่กระทบพวกเราบ้างเพราะว่า
อาหารที่พวกเราซื้อนี่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่เราประหยัดบางอื่นประหยัดส่วนอื่นบ้างได้บ้างก็ดีคือมันจะมีราคามันจะเพิ่มขึ้นแล้วจากการที่ไปทำเศรษฐมิติในแบบจำลองเศรษฐกิจก็พบว่ามันไม่ส่งผลให้ทำให้เศรษฐกิจหดตัวลงไปอย่างมากมายอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะนี่ยังไม่ได้รวมผลได้จากการอุดช่องโหว่ของระบบเศรษฐกิจโดยรวมให้ทันสมัยรวมทั้งกรณีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีรับมรดกซึ่งเริ่มใช้เมื่อเร็วๆนี้อันนี้เป็นภาษีเก็บความมั่งคั่งแต่มีจุดอ่อนมากทำให้เราเก็บภาษีได้น้อยไม่คุ้มค่ากับรายจ่ายของภาครัฐที่ต้องไปเก็บภาษีนี้ในขณะนี้อันนี้ก็ต้องปรับปรุงเดี๋ยวอาจารย์ตอนบ่ายๆอาจารย์ดวงมณีจะมาพูดในเรื่องนี้นอกจากนั้นยังมีภาษีใบใหม่เกี่ยวโยงกับสิ่งแวดล้อมและภาษีที่เราเรียกว่า capital gains คือรายได้จากการลงทุนนะคะในหุ้นในอะไรต่างๆที่ประเทศทั่วโลกเขาล้วนมีกันแต่เรายังไม่มีซึ่งภาษีเหล่านี้เราไม่ต้องเก็บอัตราสูงแต่เราต้องเก็บนะคะหากทำสำเร็จในการอุดช่องโหว่ทั้งหลายนี้เราจะเพิ่มรายได้รัฐอีกหลายแสนล้านบาทในอัตราประมาณ 4-5% ของ GDP ซึ่งก็จะอยู่ในระดับ 4-5 แสนล้านบาทมากกว่าเงินที่เราใช้จ่ายโครงการ30บาทรักษาทุกโรคอยู่ทุกปีซึ่งไม่ถึง2แสนล้านบาทต่อปีดังนั้นจึงอาจจะใช้เพื่อขยายระบบสวัสดิการทั่วหน้าอื่นๆได้อีกแน่นอนว่าเรื่องภาษีนี่ยากที่สุดกลุ่มต่อต้านรวยและแรงเดี๋ยวลืมบอกไปว่าธนาคารโลกได้มาทำการศึกษาให้กับประเทศไทยตั้งแต่ปี2554แล้วก็พบว่าระดับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเก็บภาษีน้อยเกินไปควรจะปรับปรุงได้ในแนวทางที่ผอสุขได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้ภาษีมันเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันกระทบคนที่มั่งมีและร่ำรวยแล้วก็มีอำนาจสูงแต่เราก็ต้องพยายามรณรงค์ให้เกิดการปฏิรูปให้ได้ดิฉันได้สนทนากับข้าราชการระดับปฏิบัติในหน่วยงานเช่นสรรพากรก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่าต้องมีการปฏิรูปอย่างจริงจังและต้องจัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเก็บภาษีที่พรั่งพร้อมมากกว่านี้รวมทั้งการแก้กฎหมายต่างๆนะคะก็ยังขัดอยู่ที่ว่าผู้วางนโยบายปัจจุบันยังใส่ใจน้อยหรือไม่ใส่ใจเลยในเรื่องนี้แต่เราคาดหวังว่าพรรคการเมืองที่จะลงออกเสียงจะลงสมัครรับเลือกตั้งคราวต่อไปนี้ต้องให้ความสนใจแล้วเพราะพวกเราจะไปส่งแรงผลักดันอีกด้านหนึ่งของเหรียญในหน้าของงบประมาณรายจ่ายแล้วก็รายได้แต่อีกด้านของเหรียญของงบประมาณรายได้คืองบประมาณรายจ่ายเราต้องปรับปรุงการจัดทำงบประมาณให้มีความคุ้มค่าการจัดสรรงบประมาณประจำปีสำหรับโครงการต่างๆต้องสนองความจำเป็นรีบด่วนของประชาชนด้วยเพราะรัฐต้องแสดงให้เห็นว่าใส่ใจในปัญหาของประชาชนมิฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วประชาชนจะขาดกำลังใจดังนั้นมาถึงตัวอย่างที่เราบักพูดกันเสมอว่าหากจะต้องลดงบความมั่นคงในงบประมาณประจำปีทำไมถึงจะทำไม่ได้ทั้งที่บางทีงบประมาณนี้เมื่อวานนี้มีคนพูดว่าเอาไปซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องมือข้างในเรือดำน้ำแล้วจะซื้อไปทำไมจริงหรือไม่ก็ยังต้องการจะซื้ออยู่คือเรื่องการป้องกันประเทศจากการรุกรานจากภายนอกเนี่ยเราจะไปรบกับใครกับประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครจะมารบกับเราคืออาจารย์ไปดูจำนวนทหารกองทหารประจำการของประเทศไทยเวลานี้นี่เฉพาะกองทหารประจำการนะ 360,000 คนเป็นอันดับที่14ของประมาณ200ประเทศในโลกจำนวนนี้ประเทศไทยมีทหารประจำกองมากกว่ากลุ่มประเทศ OECD ทั้งหมด35ประเทศอันนี้รวมทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนะคะอิตาลีนะคะอังกฤษมีแสนกว่าคนทหารประจำกอง
เยอรมนีมีประมาณก็มากกว่าหน่อยแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่บางประเทศมีแค่หมื่นเราบีทำไมนี่ประจำกอง 360,000 ถ้าไปบวกประเภทไม่ประจำกองไม่อะไรทั้งหลายแหล่นี่ก็เป็นจำนวนมากทีเดียวจำนวนมากทีเดียวเป็นล้านยังมีพวกที่เรียกว่าไม่ได้ประจำกองแต่ว่าจัดการภายนอกจัดการแบบไม่เป็นทางการโอเคอันนี้อาจารย์ก็เห็นด้วยกับอาจารย์นิติต้องอ้างถึงอาจารย์นิติหน่อยอาจารย์นิติบอกว่าเราจะไปลบกับใครประเทศที่จะมาลบกับเราเนี่ยคือเราก็มีลบกับเรามันต้องเป็นประเทศใหญ่กว่าเราใช่ไหมแล้วประเทศใหญ่กว่าเราเนี่ยเขาต้องมีเครื่องมือดีกว่าเราใช่ไหมแต่ถ้าประเทศใหญ่จะมาลบกับเราเนี่ยเราจะมีเครื่องมือแค่ไหนเนี่ยเราจะลบได้ไหมเราก็ลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมีเราอย่ามารบกันเองนะคะดังนั้นเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเราต้องมีการวิจัยแล้วล่ะว่าต้นทุนที่เกิดกับประชาชนและเศรษฐกิจสังคมในการเกณฑ์ทหารประจำปีเวลานี้ทุกๆปีเนี่ยมันเท่าไหร่ดิฉันอยากจะให้กองทุนสนับสนุนการวิจัยให้มีการศึกษาในเรื่องนี้เอามาดูกันให้จะๆเลยนะคะโอเคในส่วนนี้ดิฉันจะขอพูดเล็กน้อยเกี่ยวกับบำนาญแห่งชาติว่าน่าจะเป็นความรีบด่วนที่รัฐบาลต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะหลังจากประสบการณ์ผลกระทบจากโควิดและยังในภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอัตราเร่งดิฉันไปดูข้อมูลแล้วประเทศส่วนมากของโลกจะมีระบบสวัสดิการสำหรับประชาชนที่เรียกว่า state pension หรือ public pension เป็นขั้นรากฐานให้กับประชาชนทั่วประเทศแต่ของเราเนี่ยยังไม่เคยมีนะคะแล้วในขณะนี้เนี่ยมันเป็นความจำเป็นเพราะว่าเรามีคนอายุมากที่ไม่มีรายได้หรือไม่ได้มีการออมมาก่อนหรือไม่สามารถจะออมได้เพราะไม่มีรายได้ที่จะออมจำนวนมากแล้วจะไปขอให้เขาออมในเวลานี้ก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นจะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการจัดการนะคะทีนี้ในทางทฤษฎีคุณถามดิฉันเนี่ยนะคะอาจารย์ประสุขจะบอกว่าสนับสนุนสวัสดิการรอบด้านและทั่วหน้าอย่างชัดเจนที่สุดแต่ในเรื่องของปัญหาผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบันทันด่วนในเวลานี้เนี่ยนะมันอาจจะต้องแก้ขัดกันไปด้วยการมีระบบที่จะเอื้อสำหรับผู้สูงอายุที่สูงอายุไปแล้วในเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการทาร์เก็ตโดยมีเป้าหมายของpension ระดับชาติหรือบำนาญระดับชาติเป็นเป้าหมายระยะยาวซึ่งต้องเป็นระบบทั่วหน้าที่กำลังคิดกันอยู่เนี่ยนะคะแต่ถ้าหากจะมีระบบเป้าหมายนะคะคือทาร์เก็ตเฉพาะกลุ่มไปก่อนตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีระบบนะคะข้อมูลเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยอย่างครบถ้วนและมีการเช็คมีการอะไรกันโดยให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนเข้าไปในการจัดทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็อาจจะขอให้มหาวิทยาลัยเฉพาะถิ่นหรือในถิ่นหรือผู้นักวิชาเนี่ยเข้าไปช่วยด้วยเพราะรัฐบาลจะต้องมีระบบนะคะระบบข้อมูลที่วันนั้นมันจะมีการหลุดรอดหรือมีการที่จะเอาไปใช้อย่างไม่ถูกต้องสำหรับระบบบำนาญแห่งชาติซึ่งควรจะเป็นมันคงจะเป็นระยะยาวที่เราจะต้องนั่งคิดกันเนี่ยนะคะดิฉันก็มีความเห็นอย่างนี้นะคะว่ามันเรามีการเสนอกันว่าน่าจะ 2,700 บาท 2,000 บาทหรือ 3,000 บาทเราไปดูที่ไปดูที่รายได้ของคนจนที่สุดหรือรายจ่ายของคนจนที่สุดนะคะของประเทศในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ดิฉันคิดว่าขณะนี้ยังไม่มีการประเมินอย่างเป็นระบบตามศักยภาพแท้จริงของระบบเศรษฐกิจความเป็นไปได้ของการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นก่อนหลังการเพิ่มรายได้ภาครัฐในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปภาษีผลของ GDP ที่เพิ่มขึ้นเพราะเราเกษตรของเราอาจจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมากขึ้นในช่วงนี้เพื่อแก้ปัญหาให้โลกในเรื่องโควิดด้วยเราส่งออกสินค้าเกษตรนะคะเรามีคนที่จะมาซื้อสินค้าของเรานะคะหรือผลบวกของการปฏิรูปภาษีในรูปแบบต่างๆนะคะที่เราไม่ทำมานานเราสามารถจะประเมินออกมาในรูปแบบต่างๆเป็นซีนาริโอทางเลือกต่างๆและดิฉันคิดว่าถ้าเราทำเนี่ยเราอาจจะเห็นเราอาจจะได้ด้วยว่า 3,000 บาทนี่น้อยไปเราอาจจะทำได้มากกว่านี้
ถ้าหากว่าเรามีการจัดระบบต่างๆใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการพูดกันในระยะปานกลางระยะยาวแต่มันต้องมีกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ที่จะต้องออกมาให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่พูดกันเป็นตัวเลขที่ดูระดับต่ำสุดเท่านั้นนะคะสรุปนะคะอนาคตรัฐสวัสดิการนอกเหนือจากเรื่องรายได้รัฐซึ่งเรามีศักยภาพเยอะปัจจัยสถาบันทางการเมืองต้องเหมาะสมอดีตขอพูดนิดหนึ่งคือในเรื่องของรายได้นี่เป็นภาษีอย่างเดียวไม่พออาจจะต้องมีการจัดตั้งกองทุนบำนาญแห่งชาติซึ่งมีหลายโมเดลมากแล้วอย่างเราเพิ่งจะเริ่มคิดกันอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นทำไปด้วยกันนะคะกองทุนบำนาญแห่งชาติเนี่ยทำไปด้วยกันกับไอ้ระบบรากฐานระบบ state fund เนี่ยนะคะทำไปด้วยกันได้คือเราต้องยอมแล้วว่าระบบบำนาญเนี่ยมันมีได้หลายระบบคนคนหนึ่งอาจจะมีบำนาญได้มากกว่าหนึ่งแห่งอย่าไปกลัวว่าถ้ามีระบบนี้แล้วคนจะไม่มาทำกับระบบอื่นเพราะมันเป็นเรื่องของการออมเพื่ออนาคตเพราะนั้นเดี๋ยวนี้คนเขามีหลายระดับมีของในต่างประเทศก็จะมี state pension หรือ public pension อันดับหนึ่งแล้วก็มี pension จากนายจ้างของเขาแล้วก็อาจจะมี pension จากที่เขาไปทำเองกับบริษัทก็ได้หรืออาจจะมีชุมชนที่จะทำ pension ระหว่างกันเองก็เป็นอีก option นะคะเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแข่งขันกันทีนี้นอกจากดีจะพูดไปหรือยังคะคือเราจะเป็นไปได้แหละว่าเราจะพัฒนาต่อไปมีความเป็นไปได้สูงตามนี้นะคะแต่เราต้องมีการเมืองดีมีรัฐสภาที่ทำงานได้ประชาชนมั่นใจแล้วกระบวนการประชาธิปไตยของภาคประชาชนอย่าแตกแยกนะคะเพราะมันจะเป็นช่องให้เกิดการบททลายมาหัวข้อที่3หัวข้อสุดท้ายอนาคตสังคมไทยขอดู2เรื่องเศรษฐกิจกับการเมืองในทางเศรษฐกิจต้องดูปัจจัยภายนอกและภายในเพราะเศรษฐกิจไทยนั้นได้เข้าไปผูกพันในระบบเศรษฐกิจโลกอย่างแนบแน่นสำหรับเศรษฐกิจภายนอกไม่ค่อยสวยดังที่เรารู้กันโลกได้เข้าสู่ภาวะเสถียรภาพคลอนแคลนจนเป็นเรื่องปกตินับจากวิกฤตต้มยำกุ้งมันก็ต่อเนื่องมาเป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์2008ขณะนี้สงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่ง EU และสหรัฐได้เข้าไปเกี่ยวพันมากขึ้นนะในท้ายที่สุดเราหวังว่ามันจะจบลงด้วยการตกลงกันได้แต่ในช่วงที่กำลังฮึ่มๆนี้อินฟลักชันมันสูงแน่จีนก็ฮึ่มๆกับไต้หวันและยังมีโควิดที่บอกเราถึงความเปราะบางของปัญหาสุขภาพแล้วอย่าลืมปัญหาโลกร้อนที่คุกกรุ่นลุกเร้ามากเรายังไม่ได้ให้ความสนใจกับมันมากเพราะว่าเรายังไม่เจอเรายังไม่เจอผลกระทบจะทั้งที่มันได้ก่อตัวขึ้นมาในช่วง 10-15 ปีนี้แล้วในประเทศไทยแต่เรายังไม่ได้ตระหนักยันได้เคยพูดกับคนในภาคราชการเขาบอกว่ายังไม่ทำตอนนี้หรอกเพราะมันจะทำให้เศรษฐกิจแย่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ภาครัฐมีความเฉื่อยต้องให้มันแย่ซะก่อนอย่างไรก็ตามไอ้เรื่องเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะเราต้องจัดการมันให้ได้แต่เราโชคดีเรามีปัจจัยภายในที่เป็นทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบข้อได้เปรียบมีเยอะกว่าข้อได้เปรียบประการที่1ที่ผ่านมาเราได้บริหารจัดการวิกฤตเศรษฐกิจจากภายนอกมาบ้างแล้วและได้ผู้บริหารได้สะสมบทเรียนเชี่ยวชาญมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเราจะจัดการกับเศรษฐกิจภายนอกได้ดีกว่าเดิมนอกจากนั้นย้อนกลับไปที่พูดเมื่อเช้าพูดต้นเกษตรของเราผลิตอาหารได้มากจนมีส่วนเกินเพื่อส่งออกมาโดยตลอดกินเองส่งออกจึงได้เปรียบและมีคุณูปการช่วยลดทอนปัญหาอาหารขาดแคลนถ้าไม่มีภาคเกษตรในเวลานี้อินฟลักชันของอาหารจะสูงมากกว่านี้แต่ว่าผู้นำของเราไม่ได้ขอบคุณเกษตรกรเลยกับขอบคุณตัวเองที่อินฟลักชันไม่ขึ้นฮะ Now นอกจากนั้นประเทศไทยยังอยู่ในชัยภูมิของภูมิภาคที่ดีเป็นปัจจัยดึงดูดนักลงทุนโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของทัวริสึมอะไรต่างๆเรารู้ว่าเรามีของดีเยอะนะแต่เราก็ต้องรักษามันด้วยแล้วถ้าเราเปิด
เราโควิดมันซบเซามันหายลงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไปก็จะค่อยๆเริ่มต้นกระเตื้องได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามทางด้านเศรษฐกิจล้วนๆเศรษฐกิจไทยได้ถึงจุดที่ไม่อาจคาดหวังจะโตได้ในอัตราสูงเช่น 7-8% ต่อปีสมัยการเมืองดีเพราะ10ปีจากนี้คนไทยอายุ60ปีขึ้นไปจะเท่ากับ1ใน3ของประชากรทางประเทศคือเราเข้าสู่เศรษฐกิจสูงวัยเต็มขั้นหรือสุดยอดตรงนี้เป็นขีดจำกัดที่สำคัญเราจะต้องมีทัศนะที่เปลี่ยนไปกับแรงงานต่างชาติที่จะมาช่วยเราทำงานและช่วยสร้างเศรษฐกิจของไทยแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับเขาให้มาเป็นคนไทยเหมือนกับพวกเราเพราะว่าเขาถ้าเขาอยากอยู่เมืองไทยให้เขาเป็นคนไทยผู้หญิงไทยไม่ต้องการจะมีลูกมากอันนี้เป็นที่ประจักษ์จะไปบังคับให้ผู้หญิงไทยมีลูกเพิ่มขึ้นมันเป็นการบังคับขู่เข็นสิงคโปร์พยายามจะทำมาเป็นเวลานานไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้นำของประเทศจะต้องทำใจในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญระดับโลกได้ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะยาวพบว่าศักยภาพขั้นรากฐานของเศรษฐกิจไทยจากการพัฒนาที่ผ่านมาและโอกาสที่อยู่ในชัยภูมิที่ดีและสถานการณ์โลกที่ดีเราสามารถเติบโตได้ในอัตรา 3-4% ต่อปีนะคะถ้าหากเราไม่เผชิญความไร้เสถียรภาพทางการเมืองขั้นวิกฤตในช่วง16ปีที่ผ่านมาถ้าไทยดำรงความเติบโตเศรษฐกิจในอัตรา 3-4% ต่อปี 10-20 ปีอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะครัวเรือนไทยจะมีรายได้ต่อครัวเรือนล้านกว่าบาทต่อปีในปี2580เข้าอยู่ในระดับรายได้สูงในกระบวนการนี้เราจะมีส่วนเกินอย่างที่ดิฉันได้อธิบายไปเพื่อจะเอามาใช้ในสวัสดิการได้แบบเป็นขั้นบันไดได้นะคะเรื่องยุ่งยากที่มากกว่าคือการเมืองผลของการรัฐประหาร2549ตามด้วย2557ต่อสังคมและสถาบันการเมืองไม่เหมือนในอดีตสมัยสงครามเย็นที่มีสหรัฐหนุนเพราะบทบาทของทหารในการเมืองไทยได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลปัจจุบันได้เปลี่ยนกติกาทางการเมืองเห็นได้ในรัฐธรรมนูญ2560ที่ซับซ้อนและแก้ยากเพื่อกระชับอำนาจและผลประโยชน์ของกลุ่มและของพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนโดยเฉพาะกับครอบครัวของนักธุรกิจใหญ่ของประเทศเป็นพันธมิตรที่ทรงอำนาจยิ่งพันธมิตรนี้ส่งอิทธิพลต่อนโยบายการคลังเป็นอุปสรรคต่อการเป็นรูปภาษีการกระจายอำนาจภาวะการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจที่ได้สูงขึ้นการคัดค้านภาษีใหม่ๆการมีนัยยะไปถึงนโยบายด้านสวัสดิการของประชาชนเป็นอย่างมากสิ่งเหล่านี้มีนัยยะไปถึงนโยบายด้านสวัสดิการของประชาชนเป็นอย่างมากและที่สำคัญพันธมิตรนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจโลกใหม่คือจีนและรัสเซียที่ญาติดีต่อกันและทั้งสองประเทศนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยขณะที่ตัวคานจากมหาอำนาจอื่นที่สมาทานประชาธิปไตยและ และสิทธิมนุษยชนนะคะเช่น EU และสหรัฐเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาของตัวเองและได้ลดบทบาทในโลกลงเพราะนั้นเราจะต้องจัดการกับจีนและรัสเซียให้ได้ในระยะสั้นการเลือกตั้งเพื่อให้ได้รัฐบาลใหม่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มีการแก้รัฐธรรมนูญต่อไปมองไปในระยะยาวแล้วต้องร่วมกันสร้างประชาธิปไตยกินได้กันต่อไปนะคะดิฉันขอสรุปประเด็นสำคัญนะคะ 1. สิ่งดีๆในช่วง30ปีสมัยประชาธิปไตยหลัง14ตุลาหรือสมัยการเมืองดีที่ทหารไม่ได้ครอบงำการเมืองเช่นในปัจจุบันบอกเราว่าประชาธิปไตยและสวัสดิการรอบด้านทั่วหน้าทำได้และมีตัวอย่างแล้ว 2. เรามีโมเดลรัฐสวัสดิการชั้นยอดในระบบสวัสดิการข้าราชการที่แสดงว่ารัฐไทยมีความเชี่ยวชาญ 3. การจัดหาเงินมาใช้จ่ายเป็นเรื่องใหญ่แต่ทำได้ในความหมายที่ว่าเรามีศักยภาพและระบบภาษีของเราปัจจุบันแย่มากจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นแหล่งรายได้สำคัญถ้าปรับปรุง
อย่างจริงจังและต้องมีการจัดสรรงบประมาณประจำปีและลดทอนส่วนที่ไม่จำเป็นและอาจจะคิดถึงการนำเอารายได้ส่วนเกินต่างๆของประเทศมาสร้างกองทุนเพื่อบำนาญแห่งชาติ 4. เราต้องสร้างและขยายแนวร่วมที่สนับสนุนการเลือกตั้งทำรงแรงกดดันจากพลังประชาชนอย่างกว้างขวางไม่แตกแยกในกลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิปไตยด้วยกันรัฐบาลประชาธิปไตยต้องแข็งแรงนี่เป็นหัวใจอย่างที่คุณเทียนชัยบอกในภาพเขียนเราต้องการประชาธิปไตยเพราะเรารู้ว่ามันกินได้และอร่อยด้วยขอบคุณค่ะ